สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่ท่าสุดท้ายน้ำคิดละสีว่าอาจารย์คงไม่ทำแล้วคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วได้พรุ่งนี้คุณคิดผิด วันนี้อาจารย์ขยันอาจารย์ขยันทำให้เสร็จสิ้นไปเลย4ธาตุโอเคว่าคุณคิดผิดโอเคไหมมากันมาต่อกันที่ธาตุสุดท้ายแล้วค่ะธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณใน1ถึง16มีนานี้นะคะเร็วกว่า 4G 5G ก็อาจารย์นี่แหละค่ะมาเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ในระยะเวลาอันสั้นนะคะไม่ได้นานมากจะเป็นเช่นไรน้ำมาดูสิขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะพลังงานหลักของคุณเป็นยังไงบ้างขอดูสิค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่นเรดเด้งดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ร่นเรดเด้งดวงทั่วไปนะจ๊ะน้ำมาดูกันอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับพวกคุณทุกๆคนนะคะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับปากท้องปัญหาอุปสรรคในด้านของความรักความสัมพันธ์ทุกชีวิตมีชีวิตที่มีความสุขและความทุกข์ที่แตกต่างกันออกไปทุกชีวิตอย่าคิดว่าเราเป็นอยู่คนเดียวไม่หรอกค่ะในโลกใบนี้ก็มีคนเป็นแบบเราเยอะๆเยอะแยะหรืออาจจะเป็นมากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะจ๊ะเราผ่านเราจะแข็งแกร่งเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบของชีวิตอ่ะมาคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ2 เหรียญเขาน้อยใจคุณอ่ะเขามองว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นรักที่มันไม่เท่าเทียมหรือว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวคุณก็คิดอย่างนึงคุณได้พูดได้คุยกันไหมได้พูดได้คุยไหมหรือคิดเองเองไปตามชีวิตของแต่ละคนบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะอาจารย์มองดูไพ่มองดูความสัมพันธ์ก็ไม่เข้าใจว่ามีปากทำไมไม่คุยกัน มีปากก็พูดออกไปมีใจก็บอกมาแค่นั้นมันก็จบแล้วป้าไม่ต้องให้มาคิดเองโอ้เองมาทำแบบนี้ให้เรามาคิดให้เรามาวิเคราะห์ให้เราไต่ตองใช่ป้าเหรอมีปากก็พูดออกไปรักก็บอกว่ารักไม่รักก็บอกไม่รักเลิกก็เลิกก็ง่ายๆชีวิตทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณน้ำ Six of Pentacles 6 เหรียญค่ะคุณรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์นี้คุณทำไปหมดแล้วคุณเป็นผู้ให้เหรอให้อะไรให้ใจให้การดูแลให้เทคแคร์ดูแลเทคแคร์ทักก่อนคุยก่อนฉันอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับการที่คุณให้อะไรกับใครไปก็ต้องให้ถูกคนด้วยถ้าให้ไม่ถูกคนก็จะไม่ได้เหมือนคุณก็ต้องดูด้วยว่าคนที่คุณให้เขาอยากได้ไหมด้วยนะบางทีคุณให้ความรักเขาอะแต่เขาไม่อยากได้อะเขาไม่ได้อยากได้จากคุณอะเขาอยากได้จากคนอื่นเพราะฉะนั้นให้อะไรใครก็ดูด้วยว่าควรให้กับใครนะจ๊ะไม่ใช่ให้เขาแล้วเรามานั่งเสียใจไม่นะจ๊ะระวังเรื่องของปัญหารอบข้างค่ะมีเรื่องสัญญาอะไรไหมการเซ็นสัญญาเอกสารใดๆหรือในบางคนกำลังจะฟ้องหย่าหรือกำลังจะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือการตกลงปลงใจหรือตัดสินใจอะไรในบางอย่างหาท่อตกลงร่วมกันถ้าคนมีคดีความจะชนะไหมคันชนะคดีนะคะไพ่ของความยุติธรรมคุณจะได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ใจเดี๋ยวเขาก็จะให้เองแหละใจอ่ะหรือว่าถ้าไม่ได้ใจก็คงไปข้างหน้าเพราะว่าเขาไม่มีใจก็ไปเหอะประมาณนั้นเครียดอะไรมีความเครียดจิตตกนอนไม่หลับวิตกกังวลคุณเครียดกับเรื่องอะไรอยู่เป็นความเครียดที่ถาถมเข้ามาและทำให้คุณไม่มีความสุขเหมือนคุณนอนไม่หลับจิตตกกลางค่ำกลางคืนตื่นขึ้นมาคิดตื่นขึ้นมาเครียดตื่นขึ้นมาวิตกกังวลมีความทุกข์อยู่ในใจนอนไม่หลับคลุ้มเครือสถานการณ์เงินไม่ดีความรักไม่ดีชีวิตไม่ดีมีแต่ชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆหรือเปล่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าคุณพลังงานของคุณถ้าคิดแต่เรื่องร้ายๆก็จะมีแต่สิ่งร้ายๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตนะจ๊ะ Age of Cup แล้วก็ The Star คุณคิดว่าคุณรักเขามากอ่ะ
แต่สิ่งที่คุณได้รับมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเหมือนเรารักเขาเราทุ่มเทเพราะเขาเราให้ใจเขาแต่เขาไม่ให้เราหรือว่าคุณคิดไปเองมันเป็นความคิดที่คิดไปเองได้นะคือเหมือนกับว่าถ้าต้องถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการขนาดไหนเขาอาจจะให้ได้ในบางสิ่งตอบสนองได้บางสิ่งบางสิ่งก็ให้ไม่ได้คุณต้องรู้ด้วยว่าให้ไปแล้วสิ่งที่คุณได้รับกลับมาอย่าคาดหวังถ้าคุณให้แล้วก็อย่าคาดหวังการที่ให้โดยที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนนั้นจะได้รับแน่นอนเพราะเราไม่คาดหวังไงคะพอเราได้รับอะไรกลับมาเรารู้สึกดีถ้าเราคาดหวังว่าให้แล้วต้องเป็นอย่างนู้นสิต้องเป็นอย่างนี้สิต้องเป็นอย่างนั้นสิพอมันคาดหวังเรามันไม่ได้มันเลยทำให้คุณเป็นทุกข์หรือเปล่าลองมองดูนะคะเดอะสตาร์คุณกำลังเยียวยาบาลานซ์จิตใจเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเดินจากใครสักคนกำลังอยากออกไปไหมก็ไม่ได้อยากออกไปการที่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขการที่อยู่ตรงนี้เป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาเลยการให้อะไรไปแล้วไม่ได้อะไรดีๆกลับมาเลยเหมือนกับคุณก็บอกว่าไม่ให้ดีกว่าประมาณนั้นพยายามโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตโดยรวมๆโฟกัสกับสิ่งที่มีพยายามก้มหน้าก้มตาเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านไม่คิดเรื่องรักอีกแล้ว The Dead มันจบแล้วเหรอจ๊ะคุณอาจจะคุยกับพฤศจิกตุลค่ะพฤศจิกตุลน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วก็กุมจริงๆแล้วมันอยากจบจริงๆเหรอใจของคุณอยากจบเหรอคุณอยากจบเพราะว่าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณไม่ได้รับการตอบสนองหรือเปล่าจริงๆใจคุณไม่ได้อยากจบหรอกค่ะใจคุณไม่ได้อยากจบคุณเอาแต่ใจเกินไปไหม The Emperor ชอบสั่งชอบคอนโทรลอะไรก็ตามพอมันไม่ได้ดั่งใจคุณแล้วมันทำให้คุณเป็นทุกข์มันเกิดมาจากความคิดคุณไหมมันเกิดมาจากความต้องการของคุณไหมคะถ้าความต้องการของคุณถ้ามันมากเกินไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนองนั่นคือทำให้คุณเป็นทุกข์บางทีคุณทุกข์เพราะจิตใจของคุณเองคุณทุกข์เพราะว่าคุณคาดหวังคุณทุกข์เพราะคุณต้องการเพราะการที่คุณต้องการแล้วคุณไม่ได้คุณเลยทุกข์หรือเปล่าลองมองดูสิ The Emperor ชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอยากได้อะไรกับคนที่คุณคอนโทรลอยากให้เขาดูแลเราอยากให้เขาอยู่ในโอวาทของเราอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีเมษทุกข์เพราะตัวเองหรือเปล่า The Empress คนคนนี้คุณเป็นไพ่คู่เลยนะ The Emperor กับ Empress แต่คุณเอาเขาไม่อยู่หรอกค่ะเพราะว่า The Empress ใหญ่กว่า Emperor นะคะ The Empress เนี่ยพ่อบ้านต้องกลัวเมียหรือถ้าคุณมีแฟนคุณต้องเกรงใจแฟนเพราะว่าเขามีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมการงานเขาอาจจะดีกว่าคุณก็ได้เขาอาจจะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานการเงินชีวิตก็ได้คุณเอาเขาไม่อยู่เขาเป็น The Empress เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคอนโทรลเขาแหละไม่อยู่แน่ๆถ้าคุณคาดหวังกับการที่ต้องให้เขาอยู่ในโอวาทการคาดหวังว่าให้ต้องทำแบบนั้นตามที่คุณต้องการพังแน่นอน The Star มาบอกอะไร3ดาบมันเจ็บใช่ไหมความรักที่มีความรักที่มันเจ็บเพราะเรื่องเดิมๆไหมเพราะการคอนโทรลไหมเพราะเรื่องหึงหวงไหมเพราะว่าคุณไปสืบไปส่องเขาเกินไปไหมคุณต้องการควบคุมเขาเกินไปไหมความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความชัดเจนไหมความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศไม่มีทางไปเรื่อยๆแล้วมันมีคนมาในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีคนมายุ่งยากกับความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปมีความหึงหวงเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมีความรู้สึกว่ารักของเรานี้มันยากลำบากมันเป็นแบบอยู่ๆกันดีๆก็เดี๋ยวทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวหาเรื่องกันอีกแล้วทั้งที่บางทีเหตุมันเกิดขึ้นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่น่าจะทะเลาะกันก็เกิดการทะเลาะกันอ่ะเพราะใครลองถามตัวเองดูซิเพราะคุณไหมหรือเพราะเขาทำอะไรเขาไม่ได้ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการคุณเลยโกรธคุณเลยทะเลาะกันคุณเลยอยากเดินออกมาเหรอคุณปรับตัวเข้าหากันหรือยังคุณใช้อะไรในการคุณใจร้อนไปไหมคุณยอมหักไม่ยอมงอไหมคุณเอาแต่ใจเกินไปไหมน้ำรองตองดูก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไรของเรื่องปัญหาต่างๆที่คุณทะเลาะกันแล้วเดินหนีออกมาทั้งที่ใจคุณรักกันนะจ๊ะประมาณนั้นนั่นคือไพ่ของคุณไปคนที่คุณรักคนที่คุณรักเป็น8ไม้เท้า2เหรียญ5เหรียญ Judgment เขาอาจจะมองว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆเขามีเรื่องมีงานมีการมีสิ่งที่เขาต้องคิดมากมายนะคะแล้วเขายังอยากได้ความรักความสัมพันธ์นี้อยู่นะเขาอยากกลับมานะ True of Cup คือการกลับมาหรือการวนเวียนในชีวิตซึ่งกันและกันอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องกันอยู่ในที่ทำงานสวนกันไปสวนกันมา
ยังมีความเจ็บเห็นกันทุกทีก็เจ็บเห็นกันก็ทุกข์เขารอให้คุณไปง้ออยู่ถ้าคุณไม่ง้อเขาจะจัดเมนต์เขาจะปลดปล่อยตัวเขาเองออกไปจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนะคะเขารอคุณอยู่นั่นแหละแต่เขาก็รักคุณนะไม่ใช่ไม่รักมีเกิดการเข้าใจผิดคิดไปคนละทางเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างนึงเขาสงสัยเหมือนกันคุณต้องการอะไรกับชีวิตคุณต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เขาเครียดคุณทำคุณกดดันเขานะทำให้เขาต้องเครียดมากๆเลยด้วยคุณต้องการอะไรคุณต้องการตัดเขาออกจากชีวิตเหรอคะคุณต้องการเขาพยายามจะตัดสินใจเดินออกไปปลดปล่อยคุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขาบอกความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความรงรอยความคิดที่ไม่ความคิดที่มันสวนทางกันความคิดที่คุณคิดอย่างเขาคิดอย่างความคิดที่มันตกตะกอนแล้วมันไปไม่ได้ได้ดีเพราะฉะนั้นจัสมินคือการปลดปล่อยค่ะเขาอาจจะอยากกลับมาในความสัมพันธ์ลองง้อกันดูหรือยังปรับความเข้าใจกันได้ก็ลองดูนะคะไพ่ยังบอกว่ามันสามารถไปได้เขาเป็นคนแข็งๆเหมือนกันไม่หวานขวานผ่าซากเขาพยายามปิดกั้นคุณด้วยความรู้สึกว่าไปกับคุณแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมามีใครจะทักมาเขาจะทักมาหรือคุณทักเข้าไปมันมีคนในความสัมพันธ์มันมีความหึงหวงเขาเบื่อเขาบอกว่าเขาเบื่อกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันมันเป็นแบบนี้มานานมากจนความรู้สึกที่มันจะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ่ะมันยากมันเหนื่อยมันทุกข์มันทรมานเบื่อแล้วกับความรักแบบนี้เขารู้สึกเบื่อนะเขารู้สึกหน่ายกับความรู้สึกเดิมๆสิ่งที่มีปัญหาเดิมๆซ้ำๆพอหมดจากเรื่องนี้ก็ไปมีเรื่องนู้นพอหมดจากเรื่องนู้นก็หาเรื่องนี้ไม่นิ่งทั้งคู่ไม่นิ่งใครเป็นคนหาเรื่องใครประมาณนั้นคิดเอาเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้น้ำเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเดอะเวิลด์บางทีเขาอยากจบนะเขาบอกจบเถอะเรื่องราวต่างๆระหว่างเราเรื่องราวจบสิ้นแบบจบสิ้นเลยนะจบสิ้นในเรื่องราวอะไรเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงก่อนโอเคจบสิ้นในเรื่องราวความบาดหมางเหรอจบสิ้นในปัญหาเหรอจบสิ้นใน Page of One เขาบอกว่าบางครั้งน่ะเรื่องราวที่ทะเลาะกันมันก็ไร้สาระเกินไปให้จบสิ้นติ่งต่างๆสิ่งที่ค้างคาใจแล้วเริ่มต้นกันใหม่ซะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่แบบนึงนะฮะถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาจริงๆแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องวนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาจบจากเรื่องนู้นมีเรื่องนี้จบจากเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นเนี่ยหาเรื่องกันได้ตลอดเวลาเนี่ยก็พอเถอะเหมือนเขาก็อาจจะแบบเขาอาจจะไม่อยากจะไปต่อแล้วอ่ะเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะหรือเขาก็คิดว่าคุณกับเขามันค่อนข้างไปด้วยกันยากหรือเปล่าล่ะเขาเหนื่อยเขาบอกเลยเขาเหนื่อยในความรู้สึกที่คุณคิดคุณว่าอะไรเขามีไฟออฟคัพคุณทำให้เขาเสียใจเสียความรู้สึกเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเดอะเดทเขาอยากจบจริงๆนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันมีแต่เรื่องบาดหมางมีแต่ความไม่เข้าใจมีแต่ความเบื่อหน่ายมันไม่มีแพชชั่นอีกแล้วมันมีแต่เรื่องอารมณ์ประมาณ Night of Pentacles เขาอยากกลับมารักตัวเขาเองแล้วค่ะเขาไม่อยากได้ความยุ่งยากลำบากใจไม่อยากให้เจออะไรแบบนี้อีกแล้วเขาเบื่อกับความรักที่เป็นแบบนี้ให้มันจบ1ในกรณีที่เขาอยากให้จบคือจบเรื่องราวที่บาดหมางแล้วคุยกันดีๆ2จบจากคุณเลยจบจากคุณเลยจบจากคุณน้ำเน้นย้ำจบจากคุณเลยจริงๆคือเบื่อแล้วอ่ะเบื่อปัญหาเดิมๆอ่ะเบื่อปัญหาเก่าๆอ่ะสร้างความหงุดหงิดสร้างความรำคาญใจสร้างความรู้สึกให้มันมีความรู้สึกว่ารักนี่ไม่มีความสุขหมดแพชชั่นแล้วป่ะประมาณนั้นป่ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณล่ะคะคิดยังไงกับเขาซิกอัพวันการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าลืมเขาลงแล้วเหรอไปได้จริงๆเหรอ Six of Cup
คุณคิดถึงเขาคุณยังมีความผูกพันยังรักเขามันมีความแตกต่างกันมากเกินไปไหมรักของคุณเป็นรักเก่าๆไหมหรือรักของคุณเป็นรักที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไหมมีความเอาแต่ใจของคนบางคนไหมคะ10ถ้วยคุณเป็นครอบครัวกับเขาไหมเคยเป็นครอบครัวเป็นความสุขอยู่ร่วมกันแต่มันมีอะไรกั้นกลางอยู่ตรงนั้นที่ทำให้คุณสองคนทรูออฟครับรักกันน่ะรักกันแต่ทำไมชอบทะเลาะกันล่ะชอบหาเรื่องกันล่ะหึงหวงเหรอหรือต้องการความต้องการเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเหรอคุณก็ Knight of Pentacles คุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณไม่ชัดเจนคุณอยากได้ความชัดเจนเหรอชัดเจนจากอะไรสถานะเหรอสถานะไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าคุยกันหรือว่าเป็นอะไรกันเปิดเผยไม่ได้เหรอคุณมีคนเก่าคนใหม่ค่ะที่ฐานะไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะคุณไหมหรือเพราะเขาใครสักคนมีคนข้างกายคือมีคนสับรางสับเวลาหรือการวนเวียนกันอยู่ในชีวิตค่ะโอเคไหมอ่ะ1ถึง16นี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไง Emperorชอบสั่งชอบคอนโทรลใช่ไหมนิ่งเฉยเหรอควบคุมเหรอแรงไปเหรอ The Devil รักครั้งนี้มีการซ่อนเร้นจริงๆแอบคบแอบคุยแอบชอบถ้าคุณแอบคบแอบคุยแอบชอบหาสถานะไม่ได้ค่ะไม่ต้องสงสัยเว้ยทำไมรักเราไม่มีความสุขเพราะการรักรอบคบกันนั้นไม่มีความสุขค่ะjustment ปลดปล่อยตัวเองออกมาดีไหมในเดือนนี้ The Moon มีคนแทงข้างหลังกันจริงๆคุณแทงเขาหรือเขาแทงคุณล่ะหรือต่างคนต่างแทงกันคะมันมีความสุขไม่ได้การรักรอบคบกันแบบนี้มีความสุขไม่ได้คุณจะไม่มีความไม่เชื่อใจกันหรอกคุณจะมีความรู้สึกถึงความหึงหวงความทุกข์ความทรมานรักที่ไม่ราบรื่นวิบากกรรมไหมเข้าไปอยู่ในวิบากกรรมกับใครเขาหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีมีนราศีมังกรเดอะฮาร์ฟแฟนค่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องซะถ้าคุณไปรักรอบแอบคบกับใครเป็นชู้กับใครทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะธรรมะมาอยู่ตรงนี้ธรรมะค่ะสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองของธรรมชีวิตคุณจะได้หลุดจากเหวหลุดจากนรกแล้วกลับมามีความสุขนะจ๊ะในเดือนนี้จะเป็นอย่างนี้นะคุณยังเลิกกับเขาไม่ได้ไปกับวนๆกันไปวนๆกันมาออนๆออฟๆแต่ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำความรักไม่ได้มีความหลุดแต่365วันสุขอยู่วัน2วันนอกนั้นทุกข์ล้วนๆเอาเหรอความรักแบบเนี้ยเอาเหรอความทุกข์แบบเนี้ยมันใช่ความรักที่จะยั่งยืนไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาจะเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาบอกรักเขาจะเทคไหมเจ็บจมูนความรักที่มีแต่ความเจ็บปวดค่ะรักกันชอบกันแต่ไม่ได้กันหรอกมันได้กันได้ยังไงมันมีคน3คนมีแต่รักมีแต่ความเจ็บรักมีแต่ความทุกข์รักมีแต่ความเครียดรักมีแต่ความวุ่นวาย3คนไหม3คน3ความ3คน3เรื่อง3ราวหรือรักของเรานี้สังคมไม่เห็นด้วยพี่น้องไม่เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยเพื่อนฝูงไม่เห็นด้วยหรือใครบางคนที่มีความรักในความรับแทงข้างหลังกันต่างคนต่างไม่ซื่อซึ่งกันและกันหรือเปล่ารักนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองมีการซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรหรือเปล่าถึงจะเป็นครอบครัวกันใครบางคนมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวคะตอบในใต้เม้นด้วยใครมีครอบครัวแล้วยากนะรักแบบนี้ยากนะอย่าหาความสุขในบนรักแบบนี้เพราะว่าคุณกำลังมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวนะน้ำคุณกำลังมีความสุขในคราบน้ำตาของคนในครอบครัวของคุณเองหรือถ้าเขามีครอบครัวคุณก็มีความสุขบนความทุกข์ของคนของคนคนนั้นที่เขามีเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะหาความสุขบนคราบน้ำตาคนอื่นเป็นไปไม่ได้ค่ะกรรมมันมีจริงกรรมมันจะทำหน้าที่ของมันวันหนึ่งกรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอน้ำถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไม่ต้องมาร้องหาความสุขถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆถ้าคุณแอบคบแอบคุยแอบลักลอบได้กันแอบลักลอบมีอะไรกันแอบแทงข้างหลังคนอื่นอย่าร้องหาความสุขเพราะคุณเองก็สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเขาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม The Sun
าอยากจะมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับคุณค่ะปรับความเข้าใจ Queen of Wands เขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เขาต้องการเคลียร์เขาต้องการพูดคุยเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเขาตัดใจไม่ได้เขาต้องการส่งข้อความหาและต้องการพูดคุยกับเคลียร์กับคุณ True of Wands 2ไม้เท้าเขารอคุณอยู่เขารอคุณอยู่ Strength ความรักที่มีความอดทน9ถ้วยคุณไปรักคนเจ้าชู้ไหมคุณไปรักคนที่หวั่นไหวกับใครไปทั่วไหมคุณไปรักคนกับคนไม่มีศีลธรรมไหมหรือคุณเป็นหรือคุณเป็นน้ำเพราะว่าก้าวถ้วยคือคนที่หวั่นไหวไปทั่วกับคนอื่นและมีช้อยมีความรับประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุมหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายค่ะถ้าเขาบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะน้ำถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกในใจ Page of Wands เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันมีน้อยมากไฟออฟเขาบอกว่าไม่ต้องการทะเลาะกันนะคะเขาเบื่อเขาเบื่อมากกับการทะเลาะการหาเรื่องการไม่ไว้ใจสามดาบเขาเจ็บเขาเจ็บจากความสัมพันธ์นี้เขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณทำอะไรเขาเจ็บคุณทำอะไรเขาเห็นทำให้เขาเจ็บเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาเสียใจเขาทุกข์ใจเขาไม่สบายใจเขาทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์นี้มากจัสติกเขารู้ว่าในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมไม่มีต้องหาข้อตกลงร่วมกันแล้วล่ะถ้าในความรักถ้านะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ใครคนหนึ่งมีเจ้าของคุณต้องหาจุดยุติร่วมกันหาข้อตกลงร่วมกันว่าใครคนไหนจะก้าวก่ายในเรื่องของส่วนตัวของการรักกันได้แค่ไหนบางครั้งการก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวกันมากเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์เขาต้องการให้คุณอยู่ในที่ของคุณเขาอยู่ในที่ของเขาแต่เรามาเจอกันตรงกลางยุติธรรมซึ่งกันและกันทั้งคู่ประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าอาจารย์มองอีกอย่างหนึ่งนะถ้าถามว่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วและเขามีครอบครัวแล้วต่างคนต่างรู้กฎกติกามารยาทในความสัมพันธ์ซ้อนๆแบบนี้แล้วแล้วคุณจะหาเรื่องกันทำไมแต่ถามว่าทำไมคุณไม่มีความสุขซึ่งกันและกันอ่ะรักกันซะมากขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณทำผิดไงเขาล่ะอยากบอกอะไรกับคุณคุณอยากบอกอะไรกับเขาน้ำคุณอยากบอกอะไรกับเขาเดอะไฮราแฟนไพ่พระสังฆราชค่ะคุณรู้จักศีลธรรมนะคุณทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้นะแต่คุณจะทำหรือเปล่าแต่คุณยังวนเวียนความคิดของคุณวนเวียนอยู่คุณกำลังจะทำอะไรผิดคุณกำลังตัดสินใจอะไร Four of Cups เบื่อเซ็งคุณกำลังคิดว่ากรรมนั้นมันตามสนองคุณแล้วหรือเปล่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรเงินรักครั้งนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองหรือเปล่าซัพพอร์ตกันไหมใครรวยการซัพพอร์ตกันในเรื่องของอะไรงานเงินการหนุนหลังการเอื้อเฟื้อการช่วยเหลือหรือเปล่ามีผลประโยชน์ไหมจริงคุณมีผลประโยชน์กับเขาแล้วเขามีผลประโยชน์เขาอาจจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของงานค่ะเขาเป็นเจ้านายไหมเขาเป็นคนในที่ทำงานไหมเขาเป็นเจ้านายคุณที่สามารถจะเอื้อเรื่องของงานของคุณได้ไหมหรือเปล่า Queen of Swords คนคนนี้เป็นคนที่ดูเข้มแข็งนะเด็ดเดี่ยวนะเวลาตัดสินใจอะไรก็เด็ดเดี่ยวนะคุณเองกำลังทำอะไรอยู่ Knight of Swords ถือดาบแล้วค่ะ Four of Swords น้ำกากเลือดเลยเนาะสิ่งที่คุณจะบอกเขาคือคุณไม่มีความสุขกับความรักครั้งนี้ค่ะแต่คุณต้องทนเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ของคุณเองเหรอเงินทองเหรอจุกเจ็บจุกเครียดเศร้าทุกข์ทรมานพักนิ่งสิ่งที่คุณจะบอกเขาว่าคุณไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้แล้วมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่คนอัตใจมันมีความรักที่ถ้าเหมือนคุณต้องทนอยู่น้ำเหมือนคุณต้องทนอยู่กับคนคนนี้เพื่อผลประโยชน์ของคุณหรือเปล่าตอบอาจารย์ใต้เมนด้วยนะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับคุณค่ะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรไพ่แนะนำจะบอกว่าอะไรThe Empress ค่ะ The Chariot ค่ะ Queen of Swords ค่ะ9ถ้วยค่ะ Knight of Wands ค่ะแล้วก็ Seven of Pentacles ไพ่แนะนำว่า The Empress
การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ควรทำรักของคนมีความแตกต่างและถ้าคุณยังมีช้อยเลือกและคุณยังต้องการความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนได้ไหมล่ะคุณตอบคุณรู้เขาก็รู้ความรักนี้ชัดเจนไม่ได้ความรักนี้ไปต่อมาได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ปะถ้าคุณบอกว่าคุณรักกันมากขนาดนั้นถ้าคุณมีครอบครัวคุณไปเลิกกับครอบครัวมาเอาเขาไหมล่ะหรือเขาจะเลิกกับครอบครัวมาเอาคุณไหมล่ะและต่างคนต่างมารักกันจะได้ไม่ให้สองฝ่ายก็ไม่มีใครเจ็บคุณจะได้รักกันยั่งยืนนานไป จะบ้าเหรอรักมันมีความแตกต่างถ้าทำในสิ่งที่ผิดก็กลับมาทำในสิ่งที่ถูกซะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทำในสิ่งที่ผิดอยู่และคุณมาร้องอยากร้องหาความสุขความสุขรักซ้อนความสุขในการไปแย่งคนอื่นเข้ามาความสุขที่คุณแบบว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับฉันถ้าเขาดีจริงก็ไปเดินกับครอบครัวมาสิทำสิทำไมไม่ทำแล้วมาอ้างว่าความรักอยากได้นู่นกิเลสไหมกิเลสตัณหาพาไปไหมความรุ่มหลงกับอะไรไหมหรือต่างได้ผลตอบแทนต่างเติมเต็มกันอยู่บ้านผัวไม่เติมเต็มได้คนที่เติมเต็มอยู่บ้านผัวไม่สนใจไม่ใส่ใจเลิกกับผัวมาเอาคนนี้มาไพ่แนะนำว่าอะไรวะไพ่แนะนำบอกว่าเดอะชาริออตค่ะความแตกต่างระหว่างคุณสองคนมีมากยากต่อการที่จะเดินไปบอกตรงๆก้าวถ้วยคือคนที่มีความรับคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่มีช้อยคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่หวั่นไหวไปกับคนมักคนทั่วไปเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมีพลังงานไม่ดีก็ดึงคนพลังงานเหล่านี้มาคุณไม่ซื่อสัตย์กับใครคุณก็จะดึงคนไม่ซื่อสัตย์เข้ามาคุณไปวัดคุณจะได้แฟนอยู่ที่วัดเหมือนเราไปทำบุญเราได้ขึ้นสวรรค์ไงแฟนอยู่ที่วัดเพราะว่าคุณไปวัดคุณจะไปเจอคนที่ไปตามที่อัคคจรได้ไหมสมมติคุณไปเที่ยวผับคุณก็ได้แฟนเที่ยวเพราะแฟนคุณไปเจอแฟนในผับคนเราเป็นแบบไหนจะดึงดูดพลังงานเหล่านั้นมาถ้าคุณไปวัดคุณอาจจะได้พระไอ้จะบ้าเหรอบาปกรรมหมายถึงไปเจอคนที่ศีลเสมอแล้วเจอกันถูกไหมแต่ถ้าคุณแบบว่าคุณบอกคุณรักเขาคนนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีพลังงานดึงดูดคนเข้ามาเป็นซ้อนกันอยู่แบบนี้กรรมก็ไม่เป็นที่สิ้นสุดและถ้าคุณไม่รู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่ในกับสถานการณ์แบบนี้นะชีวิตคุณหาความสุขไม่ได้นะจ๊ะน้ำฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอาจารย์บอกไปหรือยังอาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บุญไม่รู้บอกไปหรือยังตายลืมอ่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถนะคะพระอุโบสถที่ทอดที่วัดครองกลุ่มตำบลระเริงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์นะคะมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากหรืออยากทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าบุญของเราสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยสร้างบุญอย่าคิดแต่สิ่งไม่ดีบางทีบุญไม่ทำสร้างตะกรรมใส่กายเวลาเราลำบากเวลาเราเดือดร้อนไม่มีอะไรไม่มีบุญหนุนนำชีวิตนะคะลองดูถ้าอยากทำก็หน้าโปรไฟล์หน้าช่องอาจารย์มีคำว่าชุมชนคุณเข้าไปที่ชุมชนแล้วโอนเงินเสร็จก็ตามลิงก์นั้นมาเอาสลิปมาส่งให้นะคะก็ขอโอ้คนมาร่วมบุญกับอาจารย์เยอะมากขออนุโมทนาบุญกับคนทุกคนนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ปรารถนาแต่ไม่เกินกรรมของคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ